เกมฟุตบอลยุโรประดับสโมสรทุกรายการในช่วงกลางสัปดาห์หน้าแล้วก็ทุกเกมในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ในวันที่17แล้วก็18มีนาคมยูฟ่ายูโรปาลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2 19มีนาคมออกไปเรียบร้อยแล้วหลังจากยุโรปตอนนี้กำลังได้รับผลกระทบจากโควิดด้วยเนื่องจากในเกม2ถ้วยใหญ่โดยในกลางสัปดาห์ที่ถูกเลื่อนออกไปยังมีเกมในศึกยูฟ่ายูโรลีกรอบก่อนรองชนะเลิศที่จะเตะในวันที่17แล้วก็18มีนาคมด้วยโดยการเล่นเกมในช่วงกลางสัปดาห์หน้าออกไปเนี่ยจะทำให้การจับสลากประกบคู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ยูโรปาลีกก็ต้องถูกเลื่อนออกไปเช่นกันแต่จะมีการหารือเรื่องของการจับสลากเองแล้วก็เวลาแข่งขันใหม่อีก1ครั้งซึ่งทางยูฟ่าก็เตรียมประชุมสหพันธ์ฟุตบอลของทั้ง50ชาติสมาชิกผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในวันอังคารที่17มีนาคมนี้เพื่อหารือเรื่องของความชัดเจนเกี่ยวกับการแข่งขันทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ยูโรปาลีกในฤดูกาลนี้และถ้าเป็นไปได้ก็ไม่แน่เลื่อนอีกหนึ่งรายการใหญ่อย่างยูโร2020รอบสุดท้ายออกไปเป็นปีหน้าด้วยขอบคุณผู้ชมที่ติดตามทีเด่นช่อง16นะครับและถ้าไม่อยากพลาดเหตุการณ์สำคัญสำคัญอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งติดตามและที่สำคัญครับเรายังมีคอนเทนต์อื่นๆให้ติดตามอีกเพียบครับ